เมื่อวันที่20มกราคม2561ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน Maker Fair Bangkok 2018ลานอวดของประลองไอเดียจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอศและสถาบันคีนันแห่งเอเชียเพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดมเมกเกอร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ตลอดจนแบ่งปันความคิดและประสบการณ์แก่ผู้สนใจรวมกว่า80บูธพร้อมด้วยกิจกรรมและเวิร์กช็อปต่างๆอีกมากมายตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมวางรากฐานการสร้างบุคลากรในสาขาสเต็มอันเป็นปัจจัยสำคัญในการนำประเทศสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมงาน Makers Fair นะครับเป็นงานที่เอาศักยภาพของเยาวชนของเราออกมาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสายสามัญหรือว่าอยู่ในสายอาชีวะแล้วก็เอาเทคโนโลยีนั้นมาประกอบเข้ากันทำให้เด็กทุกคนมีความเชื่อว่าตัวเองก็ทำได้นะครับเรากำลังใช้งานนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวการสร้างการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่า Makers Movement ก็คือว่าเป็นกระแสที่ทำให้เด็กไทยทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองก็ทำได้เมื่อตัวเองทำได้ความรักวิทยาศาสตร์ก็จะมีความมั่นใจที่มีอยู่นั้นก็จะทำให้เขาอยากจะเรียนสเต็มมากขึ้นอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์อยากเรียนเทคโนโลยีอยากเรียนวิศวะอยากจะเรียนคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็นำไปสู่การที่ว่าเขาจะกลายเป็นนะครับไปสู่อาชีพใหม่ๆที่เราเตรียมการไว้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์สายเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามอย่างวันนี้เนี่ยตัวอย่างที่ดีก็คืออาชีวศึกษาซึ่งเราเห็นพลังศักยภาพของอาชีวศึกษานะครับมากมายเหลือเกินทำให้ยิ่งเชื่อมั่นว่าในอนาคตนั้นอาชีวศึกษานั้นก็คือพลังขับเคลื่อนไปสู่ Makers Nation อย่างแน่นอน